จเจริญพรสาธุชนผู้จเจริญในธรรมถูกถูกทานเอ,อ ต่อจากนี้ไปขอให้ท่านผู้ฟังที่เคารพในธรรมได้โปรดติดตามรับฟังการ สนทนาพูดคุยกันในภาษาธรรมจากหลวงพ่อฉันกันเน้เป็นเวลา สามสิบนาทีหลวงพ่อฉันมาแล้วเน้อหลวงพ่อฉันมาแล้ว หลวงพ่อฉันมาแล้วเสียงดังแจวแจวนี้เป็นสัญลักษณ์บอกว่ามาแล้วหลวงพ่อฉัน เรามาพบกันตามสัญญาธรรมของนานา,นาจิตตุดวงหลวงปูจันมาในวันนี้คือมาพบกับท่านผู้ฟัง ด้วยความรักด้วยความเป็นห่วงด้วยความคิดถึงคือคิดถึงท่านผู้ฟังเพราะว่าสิ่งที่ท่านได้ติดตามรับฟังธรรมะหลวงพ่อฉันนี หลวงพ่อฉันนับถือคนคนนั้นเป็นญาติกันเป็นพี่กันเป็นน้องกันมีสายธรรมเป็นสายทานแห่งความรักแห่งความผูกพันเส่นกันเลยกัน ถึงแม้ว่าเราจะอยู่ไกลกันในลักษณะของกายแต่มันเหมือนกันเราอยู่ใกล้ๆกันในลักษณะของธรรมไม่ว่าเขาคนนั้นจะเป็นใครอยู่ที่ไหน ไม่สำคัญเขากลน,นั้นคือเป็นญาติของหลวงพ่อฉันเรียกว่าเป็นญาติธรรมเรียกว่าเป็นธรรมธาญาติท่านผู้ฟังจะจนหรือมี ก็ขอให้เราเอาความดีมาพบกันคนเราถ้าได้สร้างคุณงามความดีแล้วเนี่ยเราจะพบกับใครที่ไหนก็ได้ด้วยเหตุผลดังกล่าวท่านผู้ฟังที่เคารพในธรรม ทำที่เราให้ทำทำให้เราได้คิดถึงกันนคือจิตใจของบุคคลคนนั้นเนจะต้องประกอบไปด้วยเมตตาคือจะทำสิ่งใดก็สุดแล้วแต่ทางกาย,ยประกอบไปด้วยเมตตา ลาตนาต้องการให้ทุกคนเขามีความสุขในสิ่งที่เราทำเราจะพูดอะไรก็สุดแล้วแต่เนี่ยเราคิดในการพูดออกไปแต่และถ้อยคำ ประกอบไปด้วยเมตตาธรรมไปกับคำที่เราพูดเนี่ยจะทำให้เราในคิดถึงกันวันไหนที่เราได้พัดพลากจากกันไปด้วยเสียงธรรมไม่สามารถที่จะรับฟัง ธรรมะได้วันนั้นเนี่ยเราอาจจะเกิดความรู้สึกว่าเราคิดถึงกันจะพูดอะไรก็สุดแล้วแต่เนี่ยขอให้ท่านผู้ฟังที่เคารพในธรรม ให้เราพูดออกไปประกอบไปด้วยเมตตาธรรมจะทำให้เราไนดะ้มีความคิดถึงกันการคิดถึงกันคือเรียกว่าเรามีความรักเรามีความผูกพันกัน โดยเอาเสียงธรรมเป็นสายธรรมแห่งการเชื่อมต่อซึ่งกันและกันเราจะคิดอะไรขอให้เราคิดประกอบไปด้วยเมตตาปรารถนาต้องการอยากจะให้ทุก คนเนี่ยเขามีความสุขไม่ว่าเขาคนนั้นจะเป็นใครอยู่ที่ไหนไม่สำคัญเขาคนนั้นเนี่ยเป็นเพื่อนกันกันกบเราเนี่ยเป็นเพื่อนเดินทางไปกับเราเดินทางไปสู่ความแก่ เดินทางไปสู่ความเจ็บแล้วก็เดินทางไปสู่ความตายเนี่ยด้วยเหตุผลดังกล่าวท่านผู้ฟังที่เคารพในธรรมทุกๆท,ท่านนี่เราเกิดมาแล้วเกิดมาเป็นมนุษย์ เรามีความประเสริฐที่สุดของความเป็นสัตว์โลกเราเป็นผู้ที่โชคดีที่สุดที่เราได้สังขารมาเป็นคนมาเป็นมนุษย์ถือว่าเราเป็นผู้ที่โชคดีแล้วเพราะจะนั้นร่างกาย มีส่วนประกอบด้วยจิตใจนี่คือเรียกว่าส่วนประกอบสองประการที่ใหญ่ๆที่อาัยซึ่งกันและกันสิ่งนั้นก็คือร่างกายหรือเรียกกันว่ารูปส่วนที่สองเรียกว่าจิตใจ ที่มันซ่อนอยู่ในกายดังกล่าวนั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนมองไม่เห็นแต่มันเป็นของมีจริงมันทำให้เราในมีความสุขสุขก็ได้ทำให้เราทุกข์ก็ได้มันเป็นของมีจริงเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างนาำ ต้องมีน้ำไปหล่อเลี้ยงหัวใจน้ำช่ยไม้น้ำช่ไหม่ฝนช่ไหมที่ตกลงมาจากฝากฝาก้าฝนชัไหมที่ตกลงมาจากฟ้า ได้ตกลงมาสู่ผืนแผ่นดินทำให้ต้นไม้ทำให้ต้นไม้ทมุกต้นในมีใบเขียวจะอุมไปหมดทำให้ต้นไม้มีล่มเงาและท่านผู้ฟังที่เคารพในธรรม ต้นไม้ที่ขาดน้ำมันเหมือนกับฟ้าขาดฝนมันเหมือนกับคนขาดธรรมต้นไม้ที่มีใบเขียวจะอุ่มชุ่มเย็นฝูงนกฝูงกาก็เข้าไปพักปาอาศัยฉันใดก็ดี ถ้าดวงจิตดวงใจของเรามันขาดน้ำจิตใจของเรามันขาดฝนมันก็เหมือนกับต้นไม้ที่ปราจะจากรลมเงาไม่มีใครที่จะพักปาอาศัยอยู่กับเราด้วยน้ำใช่หมา ทำให้ต้นไม้มีชีวิตชีวาทำให้ต้นไม้มีสเสน่ห์น้าเข้าไปพักผ่อนน่าเข้าไปหลบแดดหลบฝนน้าเข้าไปพักใต้ลมไม้เพื่อให้เกิดความรมเย็นและในโอกาสเดียวกัน ท่านผู้ฟังที่กระลบในธรรมทุกๆท่านเนเพราะขาดน้ำใช่ไหมต้นไม้ที่ขาดน้ำต้นไม้นั้นเป็นที่พึ่งปาอาศัยแก่ไขไม่ได้ต้นไม้นี่จะพึ่งปาอาศัย แก่ใครไม่ได้ต้นไม้ที่ขาดนา้ำเป็นต้นไม้ที่ขาดสเสน่ห์เป็นต้นไม้ที่ไม่มีสเสน่ห์ขาดความสวยขาดความหนามงามเหมือนกับคนที่มีสเสน่ห์เป็นบุคคลผู้ที่ขาดสเสน่ห์ ท่านผู้ฟังที่ารบในธรรมทุกๆท่านต้นไม้ที่ขาดน้ําเป็นต้นไม้ที่ขาดร่มเงาเป็นต้นไม้ที่ขาดความเย็นไม่มีใครปรารถนาที่จะเข้าไปใกล้ไม่มีใครที่ปรารถนาเข้าไปพักปาอาศัย พอต้นไม้ที่ไม่มีเงาเป็นต้นไม้ที่ไม่ได้ให้ความร่มเย็นแก่ใครๆฉันใดก็ดีท่านผู้ฟังที่เคารพในธรรมทุกๆท่านคนเราในเมื่อเกิดมา เป็นผู้เป็นคนนี่ก็คล้ายคล้ากันเป็นบุคคลผู้ที่ขาดน้ำใจเป็นต้นไม้ที่มันขาดน้ำเป็นคนที่แ้งน้ำใจเนี่ยแต่ถ้าหากมีน้ำใจมีความรัก ประกอบไปด้วยเมตตาบุคคลคนนั้นจะเป็นบุคคลผู้ที่มีเสน่ห์เป็นบุคคลผูท้ที่มีความล่มเย็นจะอยู่กับใครจะอยู่ใกลๆอยู่กับใครก็ส่วแล้วแต่เนี่ย จะเป็นบุคคลผู้ที่มีสเสน่ห์เป็นที่พึ่งพาอาศัยของคนที่เดือดร้อนเราต้องอาศัยน้ำเราต้องอาศัยน้ำมาบำรุงอยู่ใกล้ๆอัธยาศัยคือบำรุงจิตใจของเราเนี่ย เรียกว่าเป็นคนมีน้ำใจเป็นคนที่มีน้ำใจมาบำรุงใจเป็นคนที่มีอัธยาศัยดีงามน้ำก็คือน้้ำใจอย่าให้มันขาดน้ำานี่ก็คือนน้ำใจ อย่าให้ใจมันขาดน้ำท่านผู้ฟังที่เคารพในธรรมทุกๆท่านถ้าหากว่าบุคคลใดใครคนหนึ่งเป็นคนที่แรงน้ำใจเป็นบุคคลพูดที่ขาดน้ำใจ ก็จะมีสภาพเหมือนกับต้นไม้ที่ใบมันกลนไปหมดใบมันล่วงหล่นไปหมดหรือเป็นต้นไม้ที่แคะแกล่นมันให้ล่มเงากับใครไม่ได้เกิดมามันไม่โตแต่มันก็ไม่ตาย ต้นไม้ที่ใบมันล่วงหล่นมันเหมือนกับคนขาดน้ำใจไม่มีใครที่จะมาห้อมล้อมไม่มีใครที่จะมาล้อมหน้าล้อมหลังไม่มีใครที่เขาคิดอยากจะเห็นคิดอยากจะอยู่ใกล้ เป็นต้นไม้ที่ขาดน้ำเป็นคนที่ขาดน้ำใจนบุคคลดังกล่าวในในที่สุดก็จะถูกทอดทิง้งบุคคลดังกล่าวนี้จะเกิดเกิดความโดดเดี่ยวถูกทอดทิง้งถูกโดดเดี่ยว เหินห่างจากคนที่เราหลักเหินห่างจากคนที่เราเคารพนับถือจะเกิดความว้าเวเหินห่างจากคนที่เราหลักท่านจะลักที่จะเป็นต้นไม้จะนิดไหน ท่านผู้ฟังที่เคารพในธรรมทุกๆกท่านนี่ท่านเราเป็นต้นไม้เราจะเป็นต้นไม้ชนิดใดดีหนอและจะเป็นต้นไม้ชนิดใดคิดว่าท่านผู้ฟังก็คงจะเป็นต้นไม้ชนิดที่มีร่มเงา ไม่มีใครที่จะคิดเป็นต้นไม้ที่ใบมันกลนใบมันร่วงหลน่นเป็นต้นไม้ที่มีความแคลแก่นไม่มีใครอยากจะเป็นอยากจะเป็นต้นไม้ที่เขียวจะอุ่มมองแล้วมันเกิดความชุ่มชื้นในจิตใจเนี่ย ถ้าเราคิดอยากจะเป็นต้นไม้ที่เขียวจะอุ่มชุ่มใจเนี่ยเราต้องมีน้ำเอาไว้คอยลดอยู่ตลอดเวลาจงทำตัวเราเองเปรียบเหมือนต้นไม้ที่มีร่มเงาด้วยการที่มีเมตตาหลวงพ่อฉันเคยพูดอยู่บ่อยๆ การที่เราอยู่ร่วมกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพราะเราเห็นใจกันเราเกิดความรักซึ่งกันและกันสิ่งนั้นก็เกิดชายกับหญิงสามีกับภรรยาผัวกับเมียเนี่ยอยู่ด้วยกันแล้วเราต้องทนนอมน้ำใจซึ่งกันและกัน อยู่ร่วมไปแล้วเนี่หลวงพ่อจันเคยพูดอยู่บ่อยว่าเราจะลดเราจะลดต้นไม้ให้งามที่เราปลูกเราต้องลดด้วยน้ำที่เย็นเย็นสะอาดไม่เป็นกรดไม่เป็นด่างเราต้องลดน้ำที่เย็นใส น้ำที่ไม่มีกรดไม่มีด่างแล้วก็เติมด้วยปุ๋ยเข้าไปเนี่ยลดน้ำเราก็ใส่ปุ๋ยเข้าไปมองดูต้นไม้มองดูดอกไม้จะเกิดความงามจันใดก็ดี ถ้าหากว่าเราเอาน้ำร้อนเนี่ยไปลดต้นไม้ก็จะเหี่ยวเฉาต้นไม้ก็จะตายฉันใดก็ดีเราต้องการอยากจะลดความรักให้มันงามเนี่ย เรามีความต้องการอยากจะลดความรักให้หมันงามเราอยากไปลดด้วยปากขอให้เราลดด้วยน้ำคือเรียกว่าลดด้วยน้ำตามีปัญหาอันใดเนี่ยเราอย่าพูด เราจะพูดในให้เราเอาความสงบไปสยบความทุกข์เอาความสงบไปสยบความเลวของผู้อื่นเอาความสงบไปสยบความชั่วของผู้อื่นมีปัญหาอันใดเนี่ย ปัญหานั้นเราจะถูกหรือผิดก็สุดแล้วแต่เนี่ยมีปัญหาอันใดก็ขอให้น้ำตาของเราไหลออกมามีปัญหาอันใดก็ขอให้น้ำตาของเราไหลออกมาโดยที่ไม่รู้สึกตัวเนี่ยโดยที่ไม่มีคำพูด โดยที่ไม่มีคำตอบใดๆเลยนะลดความรักใจให้งามเราต้องลดด้วยน้ำตาอย่าไปลดด้วยปากมันร้อนถ้าเรารู้จกักรดความรักด้วยน้ำตาความรักนั้นก็จะเป็นอมตะ ความรักนั้นก็จะแน่นเหนียวความรดรักนั้นก็จะเจริญงอกงามน้ำมีปัญหาอันใดน้ำตาไหลออกมาโดยไม่รู้สึกตัวเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องดีงามเรามีความรักเราอย่าเป็นลดกันด้วย ลดกันด้วยปากพูดเสียดสีพูดคำหยาพูดกันกระโชโกโฉกหากมันเหมือนกับต้นไม้ที่มันขาดน้ำฟ้าขาดฝนคนขาดธรรมแผ่นดินขาดน้ำฟ้าขาดฝนคนขาดธรรมความมีน้ำใจ ย่อมเป็นที่ลักใคก่นับถือของบุคคลทั่วไปความมีน้ําใจย่อมจะเป็นที่ลักใคก่เคารพนับถือของบุคคลทั่วไปความมีน้ำใจย่อมเป็นกําแพงป้องกันอันตรายที่ศักดิ์สิทธิ์ ความมีน้ำใจย่อมเป็นเกาะป้องกันอันตรายได้หลายๆด้านด้วยกันความมีน้ำใจย่อมทำให้เป็นผู้ที่ไม่ว่าเวเกิดมาอยู่ในโลกนี้เราจะมีความสุขด้วยการที่มีน้ำใจที่เราถ่ายเท ให้ซึ่งกันและกันน้ำใจมันมีทุนเดิมอยู่ด้วยกันทุกคนที่มันมีเป็นทุนอยู่ดั้งเดิมแล้วน้นำใจมีอยู่ในใจทุกดวงที่เป็นทุนเดิมอยู่แล้วที่ทุกคนเนี่ย ต้องการแสวงหาน้ำใจอย่าเราอย่าไปแสวงหากับบุคคลใดใครคนหนึ่งเแสวงหาน้ำใจเราต้องแสวงหาในใจของเราดวงนี้ทุกคนมีน้ำใจอยู่โดยธรรมชาติแล้วเป็นธรรมชาติอยู่น้ำใจ แต่คนในโลกนี้แต่คนในสังคมนี้ไม่ได้แสดงน้ำใจออกไม่เอาน้ำที่มีอยู่ออกมาลดมาลาดออกมาถ่ายเทจากใจดวงหนึ่งแล้วก็ไปหาจิตใจอีกดวงหนึ่งเพราะว่า ในที่สุดเราไม่มีน้ำใจเราก็จะมีปัญหาและอปะุปสรรคถ้าหากเราไม่มีน้ำใจชีวิตก็จะลุ่มลุ่มรอนดอน,ดอนเหมือนกระดินขาดน้ำมันก็จะแตกแยกความสามัคคีซึ่งกันและกันดินขาดน้ำปลูกต้นละลายก็ไม่ขึ้นปลูกเปลืกปลูกมเมะเขือก็ไม่ขึ้น ดินขาดน้ำฟ้าขาดฝนคนขาดธรรมเนี่ยจะปลูกฝังคุณงามความดีก็ไม่ขึ้นในนิสัยของมนุษย์ทุกคนในนิสัยของมนุษย์ทุกคนที่คอยสกัดพัดผ่านน้ำพัดผ่านเป็นน้ำใจนีย ไม่ให้ปรากฏออกมาตั้งๆแต่มีน้ำอยู่ในใจแล้วไม่สกัดเอาออกมามันมีอะไรไปกั้นไปกัน,ไ,กนไม่ให้น้ำใจของเราไหลออกมาไม่ได้เหมือนกันเรามีลมลายที่เราเรียกกันว่าลมหมุนมีลมลายเป็นคนที่มีอารมณ์ลายต่อผู้อื่น ที่คอยพัดกระพืออยู่ตลอดเวลาเหมือนกับเรามีลมที่แรงเนี่ยคอยพัดก้อนเมฆที่มันบดบังแสงอาทิตย์ที่เกิดความร้อน,นลมมันก็จะพัดก้อนก้อนเมฆให้ลอยไปยคือไม่ให้ปรากฏออกมา ไม่ให้มันไปบดบังแสงพระอาทิตย์ได้ทำให้โลกในเกิดความแห้งแลง้งเพระขาดฝนคนก็จะมีแต่อุปสรรคมีแต่พายุที่จะพัดมาทำให้บ้านต้นไม้ปร,รักหักพังไปแต่ความสามัคคีกัน ทำให้โลกเกิดความแห้งแล้งเพราะขาดฝนที่คอยสกัดกัน้นน้ำใจของคนที่แห้งแล้งนี่ก็เหมือนกันในที่สุดคนก็จะเห็นแก่ตัวคนที่ขาดน้ำใจคนเป็นคนเห็นแก่ตัวเนี่ยเป็นคนที่ไม่เสียสละ ไม่เสียสละเรามองแต่เล็งเห็นผลจากผู้อื่นคอยที่จะรับน้ำจากบุคคลอื่นเราไม่สร้างน้ำที่มีอยู่ในดวงจิตดวงใจของเราเนี่ยให้มันไหลออกมาด้วยความมเาีเมตตาอาละบัตรนี้3สสนาที ที่เราได้รับฟังเรื่องของน้ำใจที่เรารับฟังเรื่องของน้ำที่มันไหลออกจากใจเหมือนกับน้ำฝนดินขาดน้ำก็จะแตกไหลแหงมีรอยลาวดินขาดน้ำฟ้าขาดฝนคนขาดธรรม มันเป็นกรรมมันเป็นเวรกับชีวิตจะดำเนินชีวิตก็มีแต่อุปสรรคและปัญหาแล้วก็จะเกิดความเฉาโศกเศร้าไปในที่สุดก็ขอฝากเอาไว้ให้ท่านผู้ฟังได้คิดและพร้อมที่จะสร้างน้ำใจของตนเองให้หลังไหลออกมาสู่ใจพ่อสู่ใจแม่สู่ใจผัวสู่ใจเมีย สู่ใจลูกสูตรไหลออกมาสู่จิตใจของคนในโลกไหลออกมาสู่จิตใจของคนในสังคมเราจะได้อยู่ด้วยกันด้วยความร่มเย็นเป็นสุขด้วยกันทุกท่านทุกคนเธอขอจเจริญธรรม